รังกันบอลทัาไขใ,ในตอนที่65โกหังนักรบผู้มากพรสวรรค์ฝึกฝนอย่างหนกักจนไปโกหังนั้นต้องเข้าพบ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับนะครับราคอนบอลทาไคทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นราคอนบอลทาไขในตอนที่65นะครับและย้ําเตือนว่าเป็นแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจกักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับและถ้าคุณนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบนันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถรับชมตั้งแต่่่่ตตอออนนนนนทีี1จจจถึงปปััััุุบบไไได้ะคครแลลเเเพืม,เเม,ม,มมมมสสยวววาาาชก ของตอนนี้กันเลยดีกว co ่าโดยเหตุการณ์ของรักข้นวันห่าใครในตอนที่65นะครับโดยเหตุการณ์นั้นถูกตัดไปที่จักรวาลที่7จ็ดณดาวโลกนะครับโดยปรากฏว่าในตอนนี้นะครับเรานักลบนั้นนะครับได้ทําการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อรอวันนะครับที่สงครามนั้นกําลังจะเกิดขึ้นโดยเราจะเห็นนะครับว่าโกฮังนั้นนะครับได้ฝึกนะครับกับพิโกโลกอย่างหนักหน่วงเลยทั้งก่อนและหลังนะครับที่โกฮังนั้นไปทํางานโดยการฝึกซ้อมนี้นะครับจะเป็นการฝึกนะครับโดยการใช้นะครับการต่อสู้เพียวๆพียวเท่านั้นนะครับจะไม่มีนะครับการใช การร่วมการต่อสู้หรือแม้กระทั่งการปล่อยพลังนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับเรื่องการตั้งรับและการโจมตีนะครับประสัทส <Kivol. S 2> <video> <Let> ัมผัสให้ไวมากยิ่งขึ้นโดยโกฮังนั้นจะใช้ร่างนะครับที่มีระดับพลังนะครับเทียบเท่ากับพิโกโรนะครับเพื่อให้การต่อสู้นั้นสูสีนะครับและพัฒนาไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นโดยเราได้เห็นนะครับว่าพิโกโรนั้นนะครับได้ทําการต่อยขวาเข้าหาโกฮังโกฮังนั้นสามารถเอี้ยวตัวหลบได้และพยายามเตะเข้าใส่พิโกโรนะครับแต่พิโกโรนั้นก็ทําการรับเอาไว้ได้ด้วยเช่นกันโดยพิกโกโรนันนไช่่่มมววงกีีา ทักษะการต่อสู้ของแกเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากเลยนะโกฮังหลังจากนั้นโกฮังนะครับใช้จังหวะนี้ในการสอดเข้าใส่พิโกโรและโกฮังนั้นได้พูดตอบกลับพิโกโรผมมีบางอย่างอยากจะพูดกับคุณพิโกโรนะว่าตอนนี้เนี่ยผมเก่งกว่าอาจารย์ของผมอย่างคุณพิโกโรแล้วนะครับหลังจากนั้นโกฮังนะครับได้ทาการต่อยนะครับอัปคัสใส่พิโกโรแต่พิโกโรนั้นได้ทําการจับมือเอาไว้แล้วเหวี่ยงโกฮังลงไปที่พื้นนะครับและหลังจากนั้นพุ่งมาด้วยความเร็วสูงพยายามนะครับจะกระทืบเข้าใส่โกฮังแต่โกฮังนั้นสามารถหลบไปได้พิกโ่่จึงงงุไปตอัันน้ การบล็อกเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับและตอนนี้นะครับพิกโกโลนั้นพยายามไล่ต้อนนะครับด้วยการต่อยโกหังไปแบบรัวๆเลยนะครับโกหังนั้นได้แต่ตั้งรับเท่านั้นด้วยโกหังนั้นก็ได้ชมในตัวของพิกโกโลคุณลุงพิกโกโลเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะครับตั้งแต่ได้เผชิญหน้ากับพวกของเจ้าโมโรนั้นนะครับพิกโกโลนะครับก็เลยตอบกลับมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วฉันฝึกฝนทุกวันตลอดเวลาและนี่ก็คือผลลัพธ์ของการฝึกฝนยังไงล่ะหลังจากนั้นนะครับพิกโกโลนะครับถูกโกฮังเตะลงนะครับเป ลลบบแะิโกตอฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบชาวพวกซาวซยาสสักเท่า,ทาไหร่เลยพวกมันนั้นเนี่ยชอบเร่งสปีดและเพิ่มพลังขึ้นด้วยพลังของพวกมันหลังจากนั้นนะครับพิกโกโร่นะครับด้วยการเตะเข้าใส่นะครับในตัวของโกฮังด้วยร่างของโกฮังนั้นกระเด็นนะครับและล้มลงไปนะครับและพิกโกโร่ก็ได้พูดแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเนี่ยพวกแกแข็งแกร่งได้มากกว่านี้นะโดยโกฮังนั้นลุกข,ขึ้นมานะครับและพยายามตอบโต้ได้บกแลลวครับว่าผมนั้นจะพยายามให้มากยิ่งขึ้นและเขานั้นนะครับได้ทาการต่อยเข้าไปนะครับใส่พิกโกโร แรงมัดที่รุนแรงทําให้พิโกโลนั้นนะครับกระเด็นไปนะครับและพยายามนะครับเข้าไปเพื่อจะโจมตีใส่พิโกโลอีกครั้งหนึ่งพิกโกโลนั้นก็เลยพูดขึ้นมาอย่ามั่นใจในตัวเองหน่อยนักเลยเจ้าโกฮังหลังจากนั้นนะครับพิโกโลได้ทําการนะครับปัดฝุ่นเข้าที่ตาของโกฮังโกฮังนั้นไม่สามารถเห็นอะไรได้พิโกโลจึงสามารถต่อยเข้าไปที่ท้องของโกฮังนะครับแล้วก็พูดจาสั่งสอนในตัวของโกฮังเห็นอะไรหรือเปล่าฮะโกฮัง แกเนี่ยสูญเสียการต่อสู้ไปเพียงเพราะว่าแกนะเนี่ยไม่สามารถมองได้เท่านั้นหรอแกเนี่ยจงจับสัมผัสนั้นซะจงใช้สัมผัสในการต่อสู้มากกว่าการมองด้วยตาหลังจากนั้นพิกโร่นะครับพยายามพุ่งเข้าไปเพื่อจะโจมตีใส่โกฮังโกฮังเริ่มจับสัมผัสได้นะครับและหลบการโจมตีของพิกโร่และก็ตอบโต้กลับไปพิกโร่ที่ถูกโจมตีนั้นถึงกับยิ้มมาเยี่ยมมากๆเจ้าโกฮังหลังจากนั้นโกฮังนะครับได้พุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับจะโจมตีเข้าใส่พิกโร่แต่พิกโร่บอกแล้วครับว่าเท่านั้นพลิโ ได้พุ่งเข้าหาโกฮังนะครับแล้วก็โยนผ uh um ้าคลุมเข้าใส่นะครับโกฮังนั้นโจมตีใส่ผ้าคลุมแต่ปรากฏว่านะครับผ้าคลุมนั้นหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูดมือของโกฮังไปหลังจากนั้นพิกโกโร่นะครับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับสอดเข้าไปนะครับที่บริเวณท้ายทอยของโกฮังลงไปนอนกองกับพื้นโกฮังที่เป็นร่างซูเปอร์ไซย่าก่อนหน้านี้คืนสภาพเดิมนะครับกลับไปเป็นร่างปกตินะครับและพิกโกโร่ก็บอกแลลวครับว่าหมดแล้วนะครับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับหยุดพักก่อนนะครับหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ชมในตััววงงพิกกโโร่หลคคาุุณ พิโกโลนั้นเนี่ยฉลาดมากๆเลยนะครับในการต่อสู้โดยคุณลุงพิโกโลนั้นเนี่ยตั้งใจในการทิ้งผ้าคลุมใส่ผมซึ่งมันหนักมากๆเลยคุณตั้งใจจะเพิ่มน้ำหนักให้กับผมใช่ไหมเพื่อยากแก่การต่อสู้มันทําให้ปฏิกิริยาของผมนั้นมันช้าลงด้วยเหตุผลบางอย่างผมนั้นไม่สามารถเอาชนะคุณลุงพิโกโลได้เลยนะครับเว้นแต่ว่าผมนั้นเปลี่ยนแปลงให้พลังของผมมากกว่าคุณลุงพิโกโลถึงจะสามารถชนะได้พิโกโลก็เลยตอบกลับไปจริงๆแล้วทักษะการต่อสู้ของแกนั้นเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะจริงๆแล้ว ฉันเผริ่ดีกว่าฉันเลยได้ซ้ําแต่นั่นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอหรอกนะโกฮังหักนับด้านพลังการต่อสู้ทั่วไปแกนั้นเนี่ยยังเหนือกว่าฉันเล็กน้อยด้านพลังแต่นั่นแหละนะก็เป็นการแพัฒนาในช่วงเวลาไม่กี่วันเท่านั้นแต่มีบางอย่างที่ยังขาดหายไปนั่นคือสาเหตุว่าทําไมการแกนั้นไม่สามารถเอาชนะฉันได้แม้ว่าแกแข็งแกร่งกว่าหรือมีทักษะที่เทียบเท่ากับฉันก็ตามทีเวลาลดพลังให้มันเท่ากันโกฮังได้ยินแบบนั้นก็ตกใจผมทําอะไรผิดพลาดไปหรอครับคุณลุงพิกโกโล่พิกโกโล่จริงตอบกลับ ก็จิตใจของแกนั้นเนี่ยมันบริสุทธิ์เกินไปขาดความอาฆาตพยาบาทเช่นเดียวกับพ่อของแกยังไงล่ะที่เป็นคนตรงเกินไปรู้หรือเปล่าว่าคู่ต่อสู้นั้นอาจจะโกงแกก็ได้นะเวลาต่อสู้หรือใช้ทิกต่างๆด้วยที่ไม่สนหลอกความผิดชอบชั่วดีมันจะเป็นเรื่องยากของแกยังไงล่ะเพราะแกนั้นเนี่ยไม่ได้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจึงไม่สามารถตั้งรับการต่อสู้ของศัตรูเนี่ยในวิธีสกปรก,กแบบนี้ได้จึงทําให้แกน,นั้นแี่ยากมากเลยนะจะต่อกรกับไอ้พวกที่มีกลอุบายอะไรแบบนี้โกฮังได้ยินแบบนั้นกก็บอกกบอล้วครั่าาผมเขใจดี แต่หลังจากนั้นนะครับมีเสียงของเดนเด้นได้พูดเรียกทุกคนพิกโกโลคุณโกฮังครับได้โปรดมาที่วังของพระเจ้าด้วยพิกโกโลจึงติดต่อกลับเดนเดมันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเดนเดก็เลยตอบกลับไปมีคนมาขอพบนะครับดูเหมือนเป็นคนสําคัญด้วยดังนั้นแหี่รีบกรุณามาที่นี่ให้เร็วที่สุดเที่จะเร็วได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าภูี่มานั้นก็คือไปโูฮังนั่นเอง และเหตุการณ์ถูกตัดไปที่จักรวาลที่6นะครับโดยโกคูนั้นกําลังฝึกสมาธิอย่างหนักเลยกับวาโดสนะครับตามที่วาโดสนั้นได้ทําการบอกเอาไว้เหตุการณ์ถูกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับโดยโวาโดสนั้นได้พูดกับโกคูฉันเคยพูดกับคุณไปแล้วนะโกคูแต่ว่าจะพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าการฝึกนี้มันเสี่ยงมากและแม้ว่าฉันจะไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชาติก่อนของคุณก็ตามท,ทีแต่ฉันเนี่ยก็กล้าที่จะบอกได้ว่าการฝึกนี้อันตรายที่สุดเท่าที่คุณนั้นเคยมมมมีีีชววววิตตตตตาาเลลเเเเลลลลลลย่่ะะหุุุผกกก็็็คคคืออออถ้้ณณแจไปนััขงง ไปโกคูได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับฉันจะไม่เป็นตัวของตัวเองอีกเลยใช่ไหมวาโดสเธอกําลังหมายความว่าอะไรกันน่ะวาโดสจึงพูดอธิบายต่อนับตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเข้าสู่สภาวะการทําสมาธิและค้นพบพลังแห่งการทำลายล้างคุณจะ,ะเผชิญกับพลังด้านจิตสํานึกของคุณเองที่ยากลําบากที่คุณนั้นจะสามารถต่อก่อนได้นะคะคุณโกคู เพราะคุณนั้นจะเสียอำนาจในการควบคุมตนเองไปหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็คุณนั้นอาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยอีกครั้งหนึ่งเพราะจิตภายใต้สำนึกของคุณโกคูนั้นอาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วคุณนั้นจะเป็นเพียงแค่ภาชนะของด้านร้ายของการเป็นเทพทลายล้างเท่านั้นเหมือนที่เคยเกือบเป็นก่อนหน้านี้ยังไงล่ะซึ่งได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆฉันขออนุญาตทำหน้าที่ในฐานะเทวดาในการโจมตีลบล้างในตัวของคุณไปนะคะเพราะคุณนั้นจะกลายเป็นภัยต่อจักรวาล โกคูได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยพูดกับวาโดสฉันเข้าใจแล้วล่ะวาโดสแต่ว่าฉันเน่จะทํามันให้ได้เลยนะ กรณมทนี้นะครับเป็นดราก้อนบอลท่าใครในตอนที่65นะครับก็เดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับว่าอันนี้คือแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับและถ้าคุณนั้นยังไม่ได้ชมแต่ตอนที่1นจนถึงตอนปัจจุบันนะครับก็เลื่อนไปใต้คลิปเลยนะครับผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสระวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ